หลังมีภาพหลุดควงหนุ่มโบ๊ทมือเบสวงเดอะเยียร์ออกมาก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าสาวติสยิปโซรามิตากับหนุ่มโบ๊ทความสัมพันธ์อยู่ในสถานะไหนกันแน่นะคะซึ่งสาวยิปโซก็เคลียร์ชัดว่าภาพนั้นเป็นภาพเก่าแถมยังยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยคุยกันจริงแต่ตอนนี้สถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะคือความจริงแล้วยิปกับคุณโบ๊ทก็เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับมีช่วงเว้นไปช่วงนึงคุณโบ๊ทเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็จิตใจดีทุกอย่างแต่ว่าพอคุยกันง่ายสบายๆแต่ว่าไม่ได้ชอบกันไปในทางชู้สาวนะสรุปแล้วมันเหมาะจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะ